สวัสดีครับพบกับรีวิวจาก pdamobit.com อีกครั้งนะครับวันนี้มากับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ZMI นะครับรุ่น MF885 นะครับเป็น power bank นะครับขนาด 10,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็เป็น 3G 4G wireless wifi router นะครับก็ซัพพอร์ต quick charge 2.0 นะครับแล้วก็ใส่ซิมได้ทั้ง AS D-TAC แล้วก็ True นะครับใช้ 3G 4G แล้วก็ปล่อย Wi-Fi ได้นะครับก็ถือว่าเป็น True in 1นะครับเป็นทั้ง Power Bank แล้วก็เป็น3G 4G Wireless Wi-Fi Router นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับก็กล่องที่ได้มาก็เป็นกล่องสีน้ำตาลแบบนี้นะครับผมได้แกะดูรอบหนึ่งละมันจะเป็นกล่อง2ชั้นนะครับผลิตภัณฑ์อีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยครับเป็นกล่องอันนี้เป็นกล่องชั้นที่2นะครับก็ซัพพอร์ต 4G นะครับPower Bank ขนาด 10,000 มิลลิแอมป์นะครับ ZMI นะครับMF885 นะครับอันนี้เป็นข้างหลังกล่องนะครับก็ได้มาจาก gearbest.com เช่นเคยครับตัวนี้บ้านเราขายกันประมาณ 3,000 นะครับขั้นต่ำนะครับที่ gearbest ขายอยู่ 2,200 กว่าบาทครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันครับก็แกะกล่องมาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับเจ้าตัว ZMI ตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับเรามาดูในกล่องก่อนนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือเป็นภาษาจีนนะครับก็ใช้ไม่ยากครับตัวนี้ใช้ซิมแบบนาโนซิมนะครับก็ซิม iPhone นะครับซัพพอร์ต Wi-Fi 802.11 นะครับBGN นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวผลิตภัณฑ์กันครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นด้านบนนะครับก็จะมีสัญลักษณ์คลื่นโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็น Wi-Fi ครับแบตเตอรี่ครับนี่เป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับสำหรับชาร์จนะครับอันนี้เป็น USB นะครับสำหรับที่เราเอาต่อแล้วก็ไปชาร์จกับอุปกรณ์ของเรานะครับนี่เป็นสวิตช์ปิดเปิดครับด้านข้างนะครับนี่เป็นสาย USB นะครับก็ดึงออกมาได้ครับตรงนี้จะเป็น USB กับไมโคร USB นะครับก็ไว้สำหรับชาร์จแบตนะครับเนี่ยครับในปลายนี้เราก็ไปชาร์จกับหัวชาร์จมือถือเราก็ได้นะครับก็เขาออกแบบมาให้เก็บได้ในช่องนี้นะครับนะครับแล้วใต้ช่องนี้จะมีที่ใส่ซิมนะครับช่องใส่ซิมนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันนะครับว่านี่นะครับจิ้มเข้าไปนะครับเป็นแบบนาโนซิมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาซิมทูใส่เข้าไปนะครับ
ใส่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาเปิดครับก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาต่างๆแบบนี้นะครับก็ด้านข้างก็ประมาณนี้ครับด้านล่างก็บอกสเปคอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็น QR code นี่เราสามารถเอามือถือเรามาสแกนแล้วก็คอนเน็กต์แบบ Wi-Fi ของตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องกรอกอะไรนะครับนี่ครับสแกนแล้วก็คอนเน็กต์ได้เลยนะครับกดคอนเน็กต์นะครับมันก็จะกลายคอนเน็กต์กับ Wi-Fi ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับก็จะคอนเน็กต์เลยครับระหว่างที่ใช้งานนะครับมันจะมีสัญลักษณ์แต่สัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับที่กระพริบนะครับสัญลักษณ์โทรศัพท์จะไม่มีไฟขึ้นนะครับกับแบตเตอรี่นะครับถ้าเราอยากทราบเราต้องกดตัวปุ่ม Power นะครับก็จะขึ้นมาครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่ใช้จัดการกับเจ้า ZMI Router ตัวนี้ครับก็จะชื่อ ZMI Router นะครับมีทั้งใน iPhone และ Android ครับในนี้ผมใช้ iPhone นะครับก็ก่อนใช้งานเราก็ต้องคอนเน็กต์เครื่อง iPhone ของเรานะครับกับเจ้า Router Wi-Fi ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมามันจะมีให้ใส่ user กับ password นะครับพอดีอันนี้ผมเคยล็อกอินแล้วนะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาตรงหน้านี้เลยนะครับก็จะแสดงข้อมูล data ที่เราใช้ไปนะครับแล้วก็ปริมาณแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สัญญาณเครือข่ายที่เราใช้นะครับในนี้จะเห็นว่าเป็น 4G 2นะครับแล้วก็ชื่อ Wi-Fi ที่เราตั้งนะครับอันนี้ผมตั้งใหม่นะครับเป็นชื่อ ZMI แล้วก็ขีดแก้ว1995นะครับแล้วก็มีdevice ที่ connect อยู่นะครับก็อันนี้ connect อยู่เครื่องเดียวนะครับแล้วก็มีสามารถอ่าน message ได้นะครับถ้ามี message อยู่นะครับในส่วนของการตั้งค่าก็มีการตั้งค่าชื่อ Wi-Fi อะไรต่างๆนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็ Mobile Network ABN อะไรต่างๆเนี่ยก็ผมใส่ SIM 2ไปก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยมันก็ใช้ได้เลยนะครับก็ตั้งเซตค่า Data Plan ที่เราใช้ได้เลยนะครับถ้าใครมี Data จำกัดนะครับก็มี factory reset มี reboot มีปิดอะไรได้หมดเลยนะครับในแอปตัวนี้นะครับก็ถือว่ามีครบรีพอร์ตครบนะครับก็แสดงเครื่องว่าตัวนี้ตอนนี้มีเครื่องไหนที่ connect อยู่ได้อยู่บ้างนะครับถ้ามี SMS ก็อ่านภาษาไทยได้ด้วยนะครับ SMS นะครับก็คงประมาณนี้ครับ